สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กนึ่งมาฝากค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตสูตรนึ่งนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะไม่ใส่ไข่ค่ะเป็นวีแกนช็อกโกแลตคัพเค้กนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำแป้งนะคะแอนใช้เป็นแป้งเค้กตราพัดโบกค่ะมาล้อนรวมกันกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะแป้งที่แอนใช้นะคะแอนตวงเป็นกรัมให้นะคะในรอบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตาช่างจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ตวงนะคะถ้าเกิดใครใช้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่เป็นใสๆนะคะก็ใช้ประมาณ1ถ้วยตวงแต่ถ้าใครใช้ถ้วยตวงของแห้งก็ใช้ประมาณสัก1ถ้วยตวงครึ่งนะคะร้อน1รอบค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แป้งที่แตกต่างไปจากนี้นะคะใช้แป้งยี่ห้ออื่นๆนะคะหรือว่าเนื้อที่หนักกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่แตกต่างไปก็แนะนำว่าให้ตวงเป็นกรัมจะดีกว่าค่ะจากนั้นนะคะก็นำผงโกโก้นะคะแอนใช้เป็นผงโกโก้สีเข้มของทิวลิปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะร่อนรวมกันลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะในส่วนของผงโกโก้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เขามีสีที่เข้มขึ้นหรืออ่อนกว่านี้เพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะพอคนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นเรามาเตรียมของเหลวกันนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะลงไปในชามผสมอีกใบแล้วก็แอนใช้เป็นวิตามิลนะคะเป็นวิตามิลโลชูการ์นะคะเป็นนมถั่วเหลืองวิตามิลนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจนหมดเนี่ยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นนมอัลมอนด์หรือน้ำเต้าหู้ที่ทำเองก็ได้เหมือนกันค่ะเลือกใช้ตามชอบเลยคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจนหมดนะคะจากนั้นก็เติมน้ำมันรำข้าวลงไปค่ะแอนใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวแอนจะเทใส่ชามผสมอีกใบเพราะว่าพอดีชามใบนี้มันเล็กอะค่ะถ้าเกิดใส่แป้งลงไปแล้วเกรงว่าเดี๋ยวมันจะล้นออกมาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แบบว่าชามผสมใบใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีถ่ายแบบที่แอนทำก็ได้นะคะหรือถ้าใครคอนเซิร์นนะคะในเรื่องของน้ำมันพืชนะคะก็จะลดน้ำมันพืชลงหน่อยก็ได้นะคะแต่ความนุ่มที่ได้เนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยของขนมเค้กถูกส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นอยู่กับส่วนของไขมันนะคะที่เราใส่ลงไปส่วนของน้ำมันพืชหรือเนยที่เราใส่ลงไปก็ช่วยให้ตัวเนื้อขนมเขานิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่แอนก็เคยลองทำแบบว่าไม่ใส่น้ำมันนะก็โอเคอยู่นะจากนั้นนะคะก็นำของแห้งนะคะแบ่งใส่ประมาณสัก3รอบค่อยๆทยอยใส่ค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะเวลาเราทำเค้กนึ่งอะค่ะเวลาเราใส่แป้งลงไปเนี่ยให้ใช้วิธีตะล่อมแป้งนะคะอย่าคนแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็คนนานๆเนี่ยให้ใช้เวลาเขาเรียกว่าคนเบาๆนะคะแล้วก็ให้ใช้เวลาในการคนไม่นานคนแค่พอแป้งละลายหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการพักแป้งเป็นตัวช่วยค่ะแอนเติมกลิ่นวานิลาลงไปหน่อยอะค่ะเพราะว่าแอนชอบที่จะให้ขนมเขาออกมาเป็นกลิ่นของวานิลาอ่อนๆ นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะคะหรือว่าชอบกลิ่นแบบอื่นเช่นกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นโกโก้กลิ่นนมเนยหรือกลิ่นแบบไหนที่เพื่อนๆมีนะคะก็เลือกใส่ตามชอบเลยจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะคะเติมน้ำมะนาวลงไปหน่อยค่ะแอนใช้น้ำมะนาว2ช้อนชาเพื่อที่ให้ตัวขนมเขามีความนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะสำหรับรอบนี้นะคะแอนลองพักแป้งแบบไม่นานนะคะสักประมาณ15นาทีเผื่อเพื่อนๆที่แบบว่ามีเวลาน้อยอยากรู้ว่าถ้าพักแป้งน้อยๆแล้วจะเป็นยังไงจริงๆมันก็ได้อะค่ะมันก็นุ่มในระดับนึงเหมือนกันสำหรับเค้กช็อกโกแลตเนาะเพราะว่าแอนใส่น้ำมะนาวไปค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ15นาทีนะคะ
หลังพักแป้งนะคะก็จะมีฟองอากาศเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเราต้องคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะเพื่อที่พอเวลาเรานำไปนึ่งแล้วเนี่ยตัวขนมมันจะได้ไม่มีรูพรุนนะคะระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนๆต้มน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นก็นำขนมไปตักใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่แอนใช้แอนใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแล้วก็รองด้วยกระดาษชั้นหนึ่งแอนใช้พิมพ์2แบบกับพิมพ์ที่เป็นถ้วยจีบอะค่ะพิมพ์อลูมิเนียมที่เป็นถ้วยจีบแล้วก็รองด้วยกระดาษเวลาเพื่อนๆตักขนมใส่นะคะให้ตักใส่เหลือเนื้อที่ไว้ให้เขาขึ้นฟูประมาณสักครึ่งเซนค่ะแล้วก็เคาะๆให้ตัวแป้งเขากระจายทั่วๆพิมพ์ค่ะเนี่ยค่ะสำหรับอัตราส่วนนี้ก็ทำได้ประมาณ1 2 3 4 8ชิ้นนะคะประมาณ8ชิ้นสำหรับพิมพ์ไซส์นี้นะคะแล้วก็นำไปนึ่งค่ะนึ่งไฟปานกลางประมาณ 12-15 นาทีค่ะขึ้นอยู่กับเตานะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบให้ขนมออกมาหน้าแตกๆฟูๆแบบนี้ก็ให้ลดผงฟูลงนะคะเหลือประมาณสัก1ช้อนชาค่ะแล้วก็นึ่งไฟอ่อนๆนะคะนึ่งไปนานๆเลยค่ะประมาณถ้าไฟอ่อนๆน่าจะ 15-20 นาทีนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้เป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ใส่ไข่ค่ะเป็นวีแกนช็อกโกแลตคัพเค้กนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะทานเค้กที่แบบว่าไม่ต้องแบบมีครีมมีอะไรเยอะๆนะคะทานง่ายๆทานกับชาร้อนกาแฟร้อนนะคะเป็นของว่างหรือเป็นอาหารเช้านี่ค่ะเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆลองปรับลองทำดูนะคะในแบบที่ตัวเองชอบนะคะตามแป้งที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็ในส่วนของผงโกโก้ก็ปรับลดเพิ่มตามชอบเลยน้ำตาลทรายก็เลือกใช้ตามที่ชอบหรือใครจะปรับเปลี่ยนเป็นเฮลตี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามานะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ